2คอมเมนต์ชาวโลกเกี่ยวกับนักร้องสัญชาติไทยลิซ่าของ Blackpink ก่อนอื่นเลยนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยชอบลิซ่ามากๆเลยทีเดียวนะฮะคือเอาจริงๆเวลาที่เธอเต้นเนี่ยดูมีออร่าจับแบบน่าติดตามอ่ะน่ามองมากๆเลยหลายๆคนก็คงจะคิดเหมือนผมนะครับแล้วก็ขอบอกอีกนิดนึงนะครับก็คือถ้าผมอ่านชื่อใครผิดเนี่ยขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเนาะเอาล่ะเราไปฟังความคิดเห็นของชาวโลกกันดีกว่าว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรมาที่คอมเมนต์แรกนะครับคุณสามารถบอกได้เลยว่าเธอเกิดมาเพื่อเต้นคนไม่ชอบยังไงเขาก็ไม่ชอบแต่เราทุกคนรู้ว่าลิซ่ามีบางอย่างพิเศษเมื่อไรก็ตามที่เธอเต้นคอมเมนต์ถัดมาฉันชอบการเต้นของเธอมากกว่าฮียอนของ SNSD ต้องยอมรับเลยว่าลิซ่าเต้นได้คมกว่าและคล่องแคล่วกว่าและเธอก็มีพรสวรรค์และออร่าในตัวซึ่งมีสาวเคป๊อปไม่กี่คนที่สามารถดึงออกมาได้คอมเมนต์ต่อไปโอ้เธอมีพรสวรรค์มากจริงๆมีไอดอลจำนวนมากที่เป็นนักเต้นที่เก่งแต่ฉันขอบอกเลยว่าลิซ่าเธออยู่ในอีกระดับหนึ่งเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับลิซ่ากับผมสีบอลของเธอที่กำลังเต้นเพลงของรีฮานน่ามันเจ๋งมากฉันต้องพูดเลยว่ามีความสุขที่พวกเขานำกลับมาให้ดูอีกครั้งคอมเมนต์ท่านมาเธอมีพรสวรรค์จนฉันลืมไปเลยว่าเธอคือน้องคนเล็กเธออยู่ในอีกระดับหนึ่งจริงๆและฉันหวังว่าเธอจะได้เข้าร่วม The Stage Season 2คอมเมนต์ท่านมานาทีที่ 2.27 โอ้พระเจ้าเธอห้อยหัวท่าโค้งคอมเมนต์ต่อมามีนักเต้นที่มีเทคนิคและเรียนเต้นมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็เห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาไปเรียนเต้นมาและก็มีเพียงไม่กี่คนที่เกิดมาเพื่อเต้นลิซ่ามีความลื่นไหลมีความสามารถและมีช่วงตัวที่ยาวเหมาะกับพรสวรรค์ของเธอฉันสามารถนั่งดูเธอเต้นได้หลายวันโดยไม่เหนื่อยเลยเธอทำให้การเต้นที่ยากดูง่ายได้และไม่ต้องพยายามอะไรมากเลยเหมือนกับว่าเธอไม่ต้องใช้พลังในการเต้นเลยและฉันก็มีความสุขกับการเคลื่อนไหวที่ดูเนียนตาคอมเมนต์ต่อไปนะครับว้าวเธอมีพรสวรรค์มาโดยตลอดคอมเมนต์ต่อไปฉันอยากเห็นลิซ่าเซจิซินบีและโมโมอยู่บนเวทีเต้นพิเศษคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันเป็นแฟนคลับเธอคนแรกเลยไม่เชื่อคอมเมนต์ท่านมานี่คือข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ว่าลิซ่าคือผู้หญิงที่เต้นดีที่สุดในเคป๊อปคอมเมนต์ท่านมานะครับสำหรับฉันแล้วลิซ่าและยูอามีออร่าเหมือนกันเมื่อเธอได้เต้นคอมเมนต์ต่อไปฉันคิดจริงๆเลยว่าลิซ่าเธออยู่ในระดับที่ต่างออกไปสำหรับเคป๊อปเธอคือนักเต้นหญิงเคป๊อปที่ดีที่สุดในเกิร์ลกรุ๊ปคอมเมนต์ท่านมานะครับเธอดูต่างออกไปเมื่อมีผมสีบอลคอมเมนต์ท่านมาทำไม YG ไม่ให้เธอเต้นเบรกแดนในเพลงของพวกเขาด้วยจะเป็นการเขย่าวงการเคป๊อปเลยนะพรสวรรค์นี้ควรแสดงออกมาไม่ใช่เก็บไว้คอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอคือคนไทยฉันคิดว่าเธอเป็นคนมาเลย์คอมเมนต์ต่อไปนะครับอ้าวลิซ่ามาจากประเทศไทยเหรอคอมเมนต์ถัดมาพูดตามตรงเลยว่าฉันไม่ใช่แฟนเพลงของวงนี้แต่เด็กสาวคนนี้น่าทึ่งมากฉันชอบทักษะการเต้นของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพลงของ Kiss Bow คอมเมนต์ต่อไปครับฉันร้องกรี๊ดลั่นเลยวิดีโอแรกทำไมน่ารักอย่างนี้คอมเมนต์ต่อไปพวกเราทุกคนรู้แล้วว่าเธอมีเลือดของนักเต้นมาตั้งแต่เธอยังเล็กๆราชินีคนใหม่ของพวกเราตอนนี้อยู่ที่นี่แล้วและร้องเพลงบนเวทีและฉันจะบอกเลยว่าลิซ่าโดดเด่นมากมาเรามาสนับสนุนลิซ่ากันเถอะอย่าไปสนใจพวกที่ไม่ชอบเลยเป็นแฟน Blackpink อย่างมั่นคงคอมเมนต์ท่านมาเธอคือนักเต้นที่ฉันชอบอีกคนต่อจากคิมฮวนาแต่ฉันสังเกตเห็นว่าน้ำหนักของเธอลดลงไปแต่ฉันสังเกตเห็นว่าน้ำหนักของเธอลดลงไปมากตอนนี้เธอดูผอมไปแล้ว YG ช่วยเพิ่มน้ำหนักให้พวกเธอด้วยเถิดคอมเมนต์ท่านมานะครับ
นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมลิซ่าถึงเป็นคนที่ฉันชอบเธอเป็นนักเต้นที่น่าทึ่งและสวยมากๆแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันดูนะครับว้าวลิซ่าเธอดูโดดเด่นและเพอร์เฟกต์เสมอในทุกๆการเคลื่อนไหวคุณสมควรได้รับความสนใจและหัวใจของแอดไปครองอันนี้เติมเองก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ชาวโลกนะครับเกี่ยวกับนักร้องสัญชาติไทยลิซ่าของ Blackpink นั่นเองนะก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีออร่าจับเวลาเต้นกันเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมสนับสนุนคนไทยในต่างแดนกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเนาะก็อย่าพึ่งอิจฉากันเลยทีเดียวนะก็มองหลายๆด้านนะครับไม่ใช่อะไรก็จะอิจฉาอย่างเดียวนะฮะวันนี้ชีวิตเราก็คงไม่เจริญนะครับมัวแต่อิจฉานะฮะก็ช่วยๆกันคนไทยด้วยกันนะครับก็วันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ